ประชาสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเก็บตกนิดนึงนะครับในส่วนของเจ้าตัวคอนเทนต์นะครับก็จากคลิปก่อนนั้นเนี่ยคอนเทนต์กับไอตัวฟุตเตอร์เฮดเดอร์มันดูทั้งจะมั่วตัวใกล้กันนิดนึงผมก็เลยขออนุญาตจัดฟอร์แมตให้มันดูง่ายๆนะครับโดยการทำเป็นลักษณะใส่คลาสที่ชื่อว่า Content Wrapper ก็มาหุ้มที่ตรงคำว่า Router View นะครับตรงนี้นะเห็นไหมผมเอามาหุ้มเห็นไหมนะครับแล้วก็ทำการสร้างคลาสขึ้นมาง่ายๆเนี่ยนะครับก็จะเป็น Content Wrapper Margin 24 Padding 24นะครับ Border Width แล้วก็เป็นแบบเป็น Dash นะครับก็เป็น Dot นะครับก็มานี่จะได้ดูเห็นชัดเจนว่าส่วนไหนที่เป็นส่วนของคอนเทนต์คราวนี้ ก็โดยปกติเนี่ยเราทำเนี่ยเขาจะทำการแยกตรงเนี้ยไปเป็น Layout อีกตัวหนึ่งก็คือแยกเป็นอีก Component หนึ่งเหมือนกันคือถ้าเกิดยังจำได้เนี่ยของเดิมเราจะทำการสร้าง Component Header แล้วก็เมนูที่ตรง Subfolder ชื่อว่า Layout นะครับซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราก็สามารถสร้างเป็น Content ก็ได้ครับบางคนอาจจะงงๆว่าคำว่าสร้างเป็น Content เป็นยังไงก็นะครับไอ้ตรงบล็อกเนี่ยเราสามารถทำการย้ายให้ไปอยู่ในคอนเทนต์ได้นะครับมาดูกันเลยดีกว่าทำยังไงนะครับผมก็ทำการมาที่แถวนี้แล้วกันแล้วก็นิ้วขึ้นมาตั้งชื่อว่าคอนเทนต์นะครับแล้วก็ดัดวิวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแน่นอนครับผมกลับมาที่เจ้าตัวนะครับรูทคอมมานด์ใช่ไหมแล้วก็ทำการคัดตรงนี้เลยนะครับไปใส่ที่ตรงส่วนของหัวยุคนี้ก่อนนะครับมาใส่ที่ตรงส่วนคอนเทนต์เนี่ยใส่เข้าไปโอเคไหมนะครับเอาละใส่แท็ก DV ไว้นิดนึงนะครับก็คอนเทนต์นะครับจัดฟอร์แมตน้อยนะครับจากนั้นก็ย้อนกลับไปที่เจ้าตัวแอปนะครับก็แน่นอนครับเราจะไม่ต้องทำการimport เจ้าตัวคอนเทนต์เข้ามานะครับเห็นนะก็พอจะนึกภาพออกใช่ไหมผมจะทำอะไรแล้วก็ widget เจ้าตัวคอนเทนต์เนี่ยเพิ่มเข้าไปซึ่งวิธีการทำเนี่ยมันจะมีข้อดีหนึ่งคือเราสามารถจะ manage ที่จะซ่อนเจ้าตัว header หรือ footer ได้ซึ่งเดี๋ยวมันอาจจะมีพาร์ทที่เป็นเขาเรียก v if v l นะครับ l if อะไรพวกนี้นะครับจะเห็นประโยชน์ของมันมากขึ้นเวลาเราแยกประกอบเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาดูก็ดูไม่ยากมากนะครับมันกระจายความแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เนี่ยจะดูแล้วงงนิดนึงนะครับเอาละผมแยกมาเรียบร้อยผมขออนุญาตที่จะmove style ตรงนี้นะครับที่เมื่อก่อนเคยอยู่ที่นี่นะครับก็ move ไปเก็บไว้ที่ตรงส่วนคอนเทนต์นะครับแล้วก็แน่นอนครับใส่สโคปเข้าไปเพื่อมันมองเห็นเฉพาะภายนี้นะครับผมจัด format นิดนึงนะครับปุ๊บๆโอเคจัดเรียบร้อยละนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันครับก็ยังคงได้เหมือนเดิมไหมนะครับจะต้องรีเฟรชนิดนึงก่อนก็ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคไหมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงส่วนของรูปคอมมานด์เนี่ยก็จะดูไม่ลกมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ header นะครับ content นะครับที่แยกมาเป็นลักษณะของ sub command ที่อยู่ใน command แล้วก็ layout นะครับตรงนี้เอาล่ะนะครับในคลิปนี้คงเท่านี้แค่เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัว v slot กันนะครับการคัสตอมไมซ์พวกคอนเทนต์บางอย่างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันโอเคครับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ